สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Line Ranger นะครับก็จะมาเข้าในส่วนห้องทดลองกันนะครับตอนนี้มีแร่ระดับสูงเนี่ยมีอยู่51,199นะครับก็ไปเปิดกันดีกว่ามันมีตารางนี้สวยนะครับเราน่าเล่นนะเพราะว่ามีกบดำ3ตัวแล้วก็กบแดงอีกไอ้กบดำ4ตัวกบแดงอีก4ตัวนะครับผมก็จะเปิดไปนะจริงๆมันก็คงน่าจะได้เหมานะครับแต่ถ้าได้กบดำ3ตัวอะไรเนี่ยผมก็จะหยุดนะก็คือเก็บคิดตั้งระดับสูงไว้ดีกว่านะครับก็เปิดไปเลยแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้คิดตั้งระดับสูงถ้าจะเหมานะครับก็คือ51,300นะครับคิดตั้งที่เราต้องใช้พอเปิด2ก็เบ้าไปนะครับแล้วแต่บางรอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันต้องได้เหมานะแต่ว่าบางรอบนี่ก็เปิดได้3ตัวเลยนะนี่โอ้โหได้แบบเกือบๆมากนะเลยไปก็ไม่ได้นะครับไปโอ้โหอ่ะก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้กบแดงผมขาดนะครับก็ไม่เล่นนานอ่ะปึ๊บกบดำมาโอ้โหกบแดงอีกผมว่าน่าจะได้เหมาแล้วได้เหมาจริงๆด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปขอย่อยนิดนึงนะคือผมคิดว่าจะไม่ได้เหมาไงแต่ว่ามันก็ต้องได้เหมาทั้งกระดานนะอ่ะเลยไปมันต้องใช้เท่าไหร่ย่อยให้หมดเลยดีกว่าแร่เราเยอะอยู่โอเคครับพอแล้วทีนี้ไปกดเปิดไปปึ๊บได้แน่นอนครับลองรีอีกรอบหนึ่งโอ้โหตัวนี้กระดานนี้ไม่เล่นนะครับอันนี้ไม่คุ้มโอเคทีนี้มาดูในส่วนของกบดำว่าเรามีกี่ตัวนะครับอ๋อนี้ชึบชึบอันนี้กบม่วงผมมีอยู่4ตัวนะยังไม่ได้ใช้นะครับรอมันครบค่อยใช้ดีกว่าในส่วนของรอบคอลโลโบน่าจะมาถึงช่วงเย็นนะครับเท่าที่ดูเวลานะวันนี้ก็29แล้วมันน่าจะมาเวลา4 ทุ่มป่ะหรือยังไงของมันหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เล่นนานเนาะลืมเหมือนกันนะครับกดเข้าไปมีกี่ตัวเนี่ย38ตัวนะครับแล้วก็กบแดงมีอยู่ที่6 7 8 9อ่ะมี9ตัวเนี่ยเฮ้ยผมมีเยอะขนาดนี้เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะมี9ตัวนะครับทีแรกผมนึกว่ามีน้อยนะมี9ตัวละก็ไปตีในส่วนของกิลเลดนิดนึงนะครับก็ทำเควสประจำวันไปผู้พิทักษ์ฟาโลไปโดนสตันไปฮะไทกะเป่าก็ปิวนะมีเจมพ่อมดจอมเบสนะครับตัวนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะคือมันตัวสกิลแรงอ่ะสำหรับตีกิลเลดโดยเฉพาะนะครับนี่เราได้มาละอันนี้กิลผมอยู่คนเดียวนะกับไอ้สองคนกับ ID รองนะครับก็เท่ากับอยู่คนเดียวแหละเพราะว่าผมเล่น2 ID แต่ว่าตอนนี้ ID รองก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไอดีหลักก็เพิ่งมาเล่นเองเลยแต่ว่าไอดีรองไอดีหลักนี่จะมีแบบคนละตัวกันนะไอดีรองจะเป็นธาตุแสงนะครับไอดีหลักเป็นธาตุมืดส่วนไอดีรองก็มีเมลิโอดัสนะครับผมมีครบนะตัวที่อยากได้เนี่ยส่วนไอดีรองนี่เอ้ยส่วนไอดีหลักนี่เปิดแทบไม่ได้อะไรนะครับตัวรอบที่แล้วผมก็มาเปิดอยู่นะคือมาเปิดแล้วก็ไม่เล่นต่อนะครับแต่ว่ามาเปิดดูว่าเผื่อลุ้นได้ตัวดีๆอะไรพวกนี้ไปดูในส่วนของสะสมนิดนึงนะครับนี่ในส่วนของเดือนที่แล้วนี่ครับมีอยู่ผมเปิดได้เนี่ยมี2ตัวนะอันนี้ตัวฟรีนะครับนี่เปิดได้นาเดโกะนะครับก็เปิดได้3ตัวประมาณ 3-4 ตัวนะครับที่ผมเปิดได้นะนี่แล้วก็ซื้อบาซ่าแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือตัวนี้นะครับชิโนบุนะครับ
นี่มันก็คือมันมีศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีนะแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เลยอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้แต่ที่หลักเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวที่น่าสนใจครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันมีกระเด็นถอยหลังนะรอดูเดือนต่อไปดีกว่านะครับในรอบนี้ก็ขัดขวางขัดจรวดนะเพราะนั้นก็มันก็น่าใช้ทุกตัวแต่ว่าผมก็เลือกปั้นดีกว่านะครับอ่ะมาดูในส่วนของไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันมีบวกศักยภาพนะครับไม่ได้เล่นนะแล้วก็ผมก็จะบวกไปให้หมดเลยบวกพลังโจมตีดีกว่าคือมันมีบางตัวที่บวกได้กับบวกไม่ได้ผมก็งงนะอันนี้ผมเข้ามาใหม่ผมก็ถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกผมหน่อยนะครับกดไปปุ๊บเพิ่มพลังโจมตีกลายไปอันนี้มันสามารถรีเซ็ตได้นะครับอันนี้ผมมีการ์ดอยู่ก็โอเคไม่ซีเรียสเท่าไหร่เผื่อตัวที่ดีๆกว่านี้มาก็เราค่อยรีเซ็ตก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ตั๋วเหลืออะไรอีกคิดติคอนนะครับอันนี้ความเร็วในการโจมตีอ่ะตีธรรมดาเอาลงเรียวไปนะครับแต่ว่าเรียวดาเมจไม่ค่อยหนักนะ20เท่าเองก็บวกไปก่อนแล้วก็จะไป PVP กันว่ามันจะช่วยได้เยอะขนาดไหนนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยผมจะเน้นตัวชนดีกว่านะอันนี้ความรู้ในการโจมตีคริติคอลนะครับลงไปคริติคอลไปจะได้ยิงดาเมจตั้งหนักหน่อยเพิ่มไปดาเมจบวก18เท่า20เท่านะครับโอกาสคริติคอลอ๋อถ้ามันติดคริติคอลมันจะบวกดาเมจเพิ่มนะอันนี้เพิ่ม 30% เต็มละต่อไปเรืออะไรอีกคริติคอลมาละความแม่นยำความแม่นยำจะได้แรงๆนะโอ้ถ้าเพิ่ม20เนี่ยมันเพิ่มแค่ 1% นะแปลว่าเพิ่ม 0.05 อ๋อถูกละกดไปเพิ่มประหยัดให้เต็มนะครับเรียวมันอยู่แนวหลังอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ยัดไปแต่ว่าเลือดผมก็จะให้ตัวชนดีกว่านะโอเคเรียบร้อยทีนี้ไปดูกันว่าตัวไหนที่อัพได้บ้างนะโมนโดริยางก็อัพไม่ได้นะครับไทกะก็อัพไม่ได้เนี่ยตัวพวกเนี้ยจริงๆอยากใส่พวกบาโยมิลิติกิอะไรพวกนี้นะครับยังมีได้อยู่คาโอรินะครับผมก็จะใส่เลือดไปดีกว่าเพราะมันเป็นตัวชนนะนี่เพิ่มเลือดเข้าไปโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะอันนี้150นะยัดเข้าไปถึง 30% มั้ยเนี่ย30% พอดีนะครับโอเคเรียกว่าสวยนี่ตัวเราก็จะได้ถึกขึ้นนะครับเพิ่มศักยภาพอันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่มันบอกว่าบวกมา150ส่วนเลี้ยวบวกมา618นะครับมันคิดยังไงไม่แน่ใจนะโอเคไป PVP กันนิดนึงนะครับผมเล่นเพิ่งวันนี้วันอังคารนะผมเพิ่งตีไปรอบเดียวนะแล้วนักคนอื่นมาตีผมนะครับนี่ไงก็ตีไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะตีไปเจอไทยกะโอ้โหมีตัวบินนะครับเราก็สู้ไปขึ้นมาเพชรสาบนะครับทีมมีนักบินผมก็จะจัดทีมที่มีนักบินนะนี่ก็ทีม2นะครับมีนักบินไปดูอีกไปเมื่อวานเพิ่งเล่นด่านหอคอยไปนะครับก็เลยมีคนนกขึ้นมาเยอะนะต่อยไปรอดูในรอบโคลโบอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดนะโอ้โหเกียร์รถแรกนี่ก็อยากได้นะคือมันใช้แร่น้อยนี่คือเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะอะ
ก็สบายใจนิดนึงนะเขาพัดมาละตัวบินก็มาคือรอบนี้ผมว่าผมคูณ2ไปดีกว่าว่าตัวผมไม่ตายเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูเกียร์นิดนึงนะครับเหมือนเปราะบางนะโอ้โหเกียร์ใส่ไม่ถูกนะครับแต่ว่าไทกะประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะถ้าเราไม่มีเกียร์แบบดีๆอย่างอื่นนะแต่ว่าจริงๆใส่รองเท้าแทนก็ได้นะครับเนี่ยรองเท้าลีโอนาร์ดเนี่ยแต่ว่าเขาใส่ตัวนี้ไปนะมันก็โอเคอยู่นะเกียร์แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยตัวดีนะบาโยมิอ่ะก็ใส่อะไรมาเนี่ยแต่ว่าเขาเพิ่มเป็นดาเมจนะแต่ว่ามันก็ใส่ก็ถือว่าหลักการก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันจะใช้ปัญหาก็คือในส่วนของการใช้แร่นะมันก็จะใช้เยอะนะอ่ะก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าขาดเกียร์ดีๆโอเคเราลุยต่อไปครับโอ้โหทีมนี้เราน่าจะเละนะครับแต่ว่าก็ลองดูนะโอ้โหทีมเฮ้ยทีมขนาดนี้ลงมาอยู่ในเพชร3ไปแล้วเดี๋ยวขอลองดูนะครับมีตัวบินด้วยไปแต่ว่าผมน่าจะแพ้นะโอ้โหเจอทีมขนาดนี้เราต้องจังหวะดีๆฮะถ้าพลาดก็คือเรียบร้อยนะครับก็กดน้ำแข็งไปไปก่อนทำไมเดี๋ยวนะทำไมเหมือนเขาโดนยิงตายง่ายจังอ่ะตัวโคตรโหดนะแต่ว่าเหมือนตายง่ายนะครับอ้าวเดี๋ยวนะใช่เหรอเจอทีมโคตรโหดเลยไก่นี่ก็ขันจังเลยโอ้โหเกียร์โหดนะแต่ว่าทำไมตายง่ายอ่ะเกียร์นี่โคตรโหดเลยเนี่ยเกียร์แต่ละเกียร์โหดนะครับฮัสมิแต่ว่าเขาใช้เป็นดาเมจอย่างเดียวนะก็มันก็มีค่าระเบิดสกิลอยู่แล้วนะครับมันก็โอเคอยู่นะเขาก็ใช้เป็นดาเมจแต่ทำไมเหมือนโดนแป๊บเดียวล่วงฮะอาจจะแพ้ทางธาตุนะมีเมริโอดัสด้วยนี่ผมอยากได้นะซากุระโอ้โหแต่ว่าเกียร์นี่ไม่ได้อ่อนเลยนะเกียร์ยังโหดอ่ะโดนเขาโดนสกิลอะไรแต่ละตัวโอ้ธาตุไฟ3ตัวนะครับนี่ธาตุไม้1 2 3 4 5 4ตัวนะครับแต่ว่าในส่วนของดาเมจธาตุไม้เนี่ยเขาไม่มีตัวดาเมจแรงนะแต่ว่าตัวยืนชนเนี่ยก็มีอยู่นะครับเช่นเชโรมันก็มีสกิลใบ้นะแต่ว่าถ้าโดนแบบไอตัวเรียวยิงก็ร่วงเหมือนกันนะครับมีเรียวเนี่ยบอสจระเข้ซากุระก็ร่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมเขาถึงแพ้โอเคครับลุยต่ออันนี้เป็นคนไทยนะเดี๋ยวผมขอลองทีมนิดนึงนะก็ไม่เจอนานก็โอ้โหมีขี้ริวเดี๋ยวก็มาโอเคครับลุยไปมีตัวบินนะโอ้โหผมอัดคลิปทีไรนี้ไก่ขันดีชิบหายเลยกดไปไล่ตีไปในส่วนของเวลานี้ก็เวลา10โมงนะครับมันไม่ใช่ช่วงตี5 6โมงนะเวลาที่ผมอัดไล่ตีไปไล่ทุบไปฮะเฮ้ยทำไมมันบางแปลกๆนะกดไปออโต้คูณ2นะครับ
แต่ถ้าผมเจอธาตุน้ำผมก็สบายนะคือไทกะผมเป่าร่วงแน่นอนอ่ะก็คือแต่ละตัวที่ผมทีมตอนนี้ก็คือครบธาตุนะครับโอ้โหเกียร์อย่างดีนะเช่นถ้าเป็นผมเจอเนี่ยมาสเตอร์เดอร์บิลเนี่ยก็มีไทกะนะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งที่มีไทกะนะแต่ว่าทีมเขาก็โหดนะครับเหมือนขาดดาเมจอ๋อขาดดาเมจธาตุน้ำก็มีนะแต่ว่ามันยืนเท่าไหร่เนี่ยระยะยืน160มันใกล้นะครับแต่ว่าตัวชนแบบโหดมากนะอ่ะโอเคครับไปทีมต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะสู้อีกสัก2ทีมนะโอ้เจอไทกะด้วยกันนะผมมีบวกมาเยอะด้วยอ่ะเขาบวกแยกกันนะผมบวกแค่2ตัวนะครับมีเลี้ยวนะครับแล้วก็เจ้าตัวคาโอรินะครับบวกแค่พลังชีวิตอย่างเดียวนะบวก30%อ่ะลุยไปในส่วนของทีมผมก็ใช้แซนลี่เห็ดพิษนะก็คือเอาไว้สตันนะครับมันก็เราก็เน้นตัวสตันไว้ก่อนนี่แซนลี่เห็ดพิษไปเมเลติกิไปนั่นก็รีเซ็ตคูลดาวน์นี่สตันรัวๆสตันทะลุมาตะบาโยมิก็สตันนะนี่ถ้าโดนเสกเป็นกล่องนี่ก็โดนเสกยาวๆแน่นอนฮะนี่เราสกิลมันลึกนะโดนไปไกลนะครับไทกะนี่ก็สกิลอยู่ที่ประมาณ330จุดนะกดไปยิงไปโอเคครับดันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะยิงแล้วคนสองไปดีกว่าแท็กซี่เชนดูเกียร์นิดนึงนะแต่ละตัวเฮ้ยเกียร์ชิ้นนี้ไม่เคยเห็นพลังโจมตีรวมดามช่องแรกนี่ความแม่นยำทักษะโอเคอ่ะขอรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับคือได้ยินเสียงไก่ไม่ไหวละโอ้โหทีมนี้อ่ะขออนุญาตสู้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีตัวบินนะผมก็จะใช้อีกทีมหนึ่งนะครับดูจากตัวผมว่าผมน่าจะพอสู้ไหวนะลุยไปปล่อยไปโอ้โหเขาปล่อยมาเร็วมากอะไม่ได้ก๊อปปี้นะครับไทกะยิงไปหรือเปล่าเนี่ยยิงไปไทกะโอ้โหอินุยาชะยังยืนได้อยู่นะเป่าอีกทีไทกะโอ้โหมันพลาดหรือไงทำไมไม่กระเด็นอะเรียบร้อยโอ้โหควรจะยิงโดนนี่ครับไปยิงไปซากุระต้องเจอวอสจระเข้นะครับเจอพี่เข้เหรอยิงไปเรียบร้อยตัวก๊อปปี้แล้วก็นำมาใช้นะครับดาวินชีมันก็ยังป่วนอยู่นะถ้ามีรีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะครับอ่ะคนสุดท้ายละก็ขออภัยด้วยครับขอดูเกียร์นิดนึงนะโอ้โหเกียร์นี่ก็ครบคันนะครับเกียร์โหดนะพอของชิ้นนี้ก็เป็นดาเมจรวมนะผมไม่เล่นนานก็เคยมีน่าจะเป็นเกียร์รอบโคโลโบรอบก่อนหรือเปล่านะโอเคครับมาดูในส่วนของดาเมจผมไทกานี่ผมดาเมจ8ล้านนะครับก็คือเน้นดาเมจอย่างเดียวก็มีค่าหลบสกิลนะครับในส่วนของอัตราการใช้สกิลนี่ผมไม่ได้ใช้นะก็คือผมเน้นมีอริติกินะครับก็คือให้มันรีเซ็ตกูดาวแล้วค่อยใช้สกิลเลยดีกว่านะ
ในส่วนของตัวอื่นดาเมจก็ปกติครับประมาณ3ล้านเนี่ยบาโยมิก็2ล้านห้านะครับก็ใส่เกียร์นี่ไปนี่อันนี้ผมก็เน้นลดระยะเขาเรียกว่าลดคูลดาวน์นะครับนี่มันก็จะเหลือ 4.5 วินะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นดาเมจโจมตีก็ได้นะในส่วนของบาโยมิมันก็จะได้ดาเมจแรงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นระยะสร้างเรนเจอร์แล้วก็เปลี่ยนไปโอ้ต้านถอยหลังปึ๊บอัตราการใช้สกิลระยะโจมตีไม่เอาดีกว่าต้านมึนงงโอ้โหปิดการเสียงความเร็วในการโจมตีโอ้ต้านมึนงงความแม่นยำทักษะอ่ะเอาความแม่นยำทักษะก็ได้นะได้แม่นยำขึ้นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของคลิปนี้นะครับอ่ะถ้าได้ยินเสียงไก่มันรบกวนก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ